ถ้าคุณเกิดไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับพระเอกในเรื่องนี้คุณจะทำยังไงเอาละก็ขอกราบสวัสดีผู้ติดตามจากช่อง Rebirth Anime กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์ใหม่ก็คือแฝด5พี่ว่าไงครับก็เป็นอนิเมะใหม่ใน2019นะครับที่เรียกได้ว่ากระแสค่อนข้างที่จะมากับน้องบิคุนะครับผมแล้วก็เป็นที่มาทำให้ผมอยากจะทำคลิปนี้จริงๆจังๆขึ้นมาสักทีนะครับว่านางเอกในเรื่องนี้เป็นใครนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมอวยอินซูจิก่อนนะครับตัวของโกโทซุบะนะครับเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยนะถ้าเราได้ลองติดตามดูนะครับก็ไม่อยากพูดเยอะนะก็ไปดูกันซะนะครับคลิปนี้คือผมมาทำเกี่ยวกับตัวละครที่จะได้เป็นนางเอกภายในเรื่องนะครับผมก็ตัวละครที่จะได้เป็นนางเอกภายในเรื่องนะครับเรียกได้ว่ามันเฉลยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นนางเอกภายในเรื่องนะครับก็ตอบได้เลยนะครับว่า5คนนั้นแหละนะฮะ5คนหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เราได้เห็นนะครับมันจะมีคนที่ได้เป็นเจ้าสาวสำหรับพระเอกอยู่นะแต่หลายๆคนอาจจะงงเฮ้ยพี่โมเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูฉากใกล้ๆจบเดี๋ยวมันจะวิ่งมาพร้อมกัน5ตัวเชื่อผมคือตัวอนิเมะแบบนี้ผมรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะออกมาเป็นฮาเร็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของมันเนี่ยคือมันเหมือนจะบอกมาในๆแล้วว่าตัวของพี่น้องทั้ง5คนเนี่ยก็คือถ้าชอบอะไรก็แบ่งๆพร้อมกันรักอะไรก็แบ่งๆให้กันคือมีพระเอกก็แบ่งให้กันนะครับประมาณนี้แหละก็คือยังไงมันก็จบในรูทฮาเร็มแหละครับเชื่อผมเพราะว่าตัวของอนิเมะเนี่ยมันทำมาเพื่ออวยศึกสงครามอวยโดยเฉพาะเพราะว่าการดูว่าอนิเมะตัวไหนทำมาให้เราอวยเนี่ยคือมันดูจากที่ว่าตัวของผู้หญิงที่เป็นตัวละครหลักหรือนางเอกที่เราอวยๆกันเนี่ยมันจะมีนิสัยที่แตกต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอย่างเรื่องนี้ครับแบบมันแตกต่างกันมากเลยนะบางคนก็นิสัยแบบตั้งใจบางคนก็นิสัยเงียบๆบางคนก็นิสัยที่แบบร่าเริงแจ่มใสอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นแนวฮาเร็มออกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมคิดว่าทั้ง5คนเนี่ยได้เข้าสู่วินแน่นอนแล้วก็ได้เป็นนางเอกสมใจอยากทุกคนแน่นอนนะครับในเมื่ออนิเมะเขาทำออกมาแบบนี้นะครับก็เลยเกิดคำว่าสงครามกองอวยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอวยลงไปที่มิคุกันหมดแล้วก็จะมีส่วนน้อยที่อวยตัวละครตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันก็มีเยอะนะบางคนก็ยังมีคนชอบอิซูจิไม่ก็บางคนก็มีคนชอบนากาโนะเหมือนกันนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนิโนะเหมือนกันนะคือตัวละครมันน่ารักหมดเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะชอบตามสไตล์ตัวเองแต่ที่ผมเห็นนี่คือมิคุนี่เยอะมากๆในกลุ่มอนิเมะเลยนะเรียกว่าแบบดังมากอะมิคุอะคือด้วยสไตล์ที่เป็นผู้หญิงแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์แล้วก็ทำตัวแบบน่ารักน่ารักนะครับก็เลยทำให้ผู้ชายหลายคนนะครับตกหลุมรักเธอเข้าให้เต็มที่เลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นตัวละครที่สร้างความสำเร็จแล้วก็ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้นะครับออกมาแบบทำให้ผมถึงอยากจะทำคลิปนะเพราะว่ามันดังไงแล้วก็ในเรื่องของโกโทซุบะนะครับจะไปทางแบบไหนนะครับก็เรียกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะจบในรูทฮาเร็มอยู่แล้วนะมั่นใจแบบ 100% เลยว่ามันจบในรูทฮาเร็มเพราะถ้าสมมุติว่าเขาลองทำให้มันเข้าไป1ตัวนะอย่างเช่นแบบมิคุเข้าเส้นชัยไปปุ๊บนะครับแม่งก็จะมีกองอวยมาตีกันด้วยอ้ายดีแบกกูชนะมิคุกูชนะเออแล้วก็จะมีพวกอิซูจิอิซูจิกูแพ้ไอ้เหี้ยกูไปเชื่อมึงหลอกดีโนกูแพ้อะไรประมาณนี้คือถ้ามันทำแบบนั้นผมว่ากองอวยพวกที่มันอวยตัวอื่นที่ไม่ใช่มิคุเนี่ยมันจะไปถล่มเผาบ้านเผาเมืองสำนักงานเขาเอาละกันนะครับก่อนหาของคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะก็ถ้าชอบครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเนี่ยนะครับผมนะครับจะมาทำสรุปเนื้อหาของเนื้อเรื่องแฝด5พี่ว่าไงให้เพื่อนๆดูครับตั้งแต่ตอนที่1ยันตอนที่จบอะเดี๋ยวผมทำให้ยนจบเลยละกันนะครับเพราะว่างมากๆแล้วก็อยากจะทำอนิเมะเรื่องอื่นภายในช่องมากเพราะผมจะทำแต่แบ็คโคเวอร์ตอนแรกก็บอกเฮ้ยจะทำแต่แบ็คโคเวอร์แต่รู้สึกว่ามันก็น่าเบื่อเกินไปแล้วก็ไม่มีคนที่คุยใน2ฝั่งไงเราอยากจะคุยอนิเมะเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องอื่นที่ผมจะมานำเสนอแล้วก็อนิเมะเรื่องอื่นเนี่ยคิดว่าในช่องอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับในอนาคตแต่ตอนนี้คือกูขี้เกียจแค่นี้แหละ